This ThaiPBS Podcasts is Thai PBS Podcast. ถ้าพูดถึงเทือเขาอันไตครับตั้งแต่สมัยที่เรียนหนังสืออยู่ แบบเรียนครับอ้างว่าคนไทยอพยพมาจากที่นี่มันเป็นความเชื่อที่ฝังหัวมานานแล้วครับแล้วก็เป็นความเชื่อที่ไม่ต้องรอาการพิสูจน์ความจริงใดๆเลยจนถึงวันนี้แล้วก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรเลยที่พิสูจน์ได้ว่าคนไทยมาจากที่นั่นทําไมต้องเป็นอันไตที่อยู่ไกลโพ้นขนาดน,นั้นล่ะครับมันอยู่ตรงส่วนไหนของโลกเทือกเขาอันไตนั้นเป็นแนวกําแพงธรรมชาติครับที่วางตัวทอดยาวระหว่างเขียแดนของจีนและก็บองโกเลียในปัจจุบัน ทางทิศตะวันตกนั้นจะติดกับประเทศคาซัคสถานในปัจจุบันความยิ่งใหญ่ของภูเขาลูกนี้มียอดเขาครับปกคลุมด้วยเกล็ดน้ำแข็งสูงตระงงานกั้นลมทำให้เกิดสภาพอากาศที่เหน็บหนาวครับถ้าบางฤดูกาลก็จะมีแดดที่แผดเผาจนเนื้อตัวไม่เกรียมเลยทีเดียวทุกชีวิตที่อยู่บนทะเลทรายอันร้อนระอุแบบนั้น คนที่นั่นจะต้องมีความแข็งแรงเลยครับตัวต้องใหญ่อย่างน้อยก็ต้องพูดภาษาที่มีความใกล้เคียงกับคนแถวๆนั้นครับวันนี้เราคงไม่ได้พูดถึงประเด็นคนไทยมาจากอันไตจริงหรือปัดตกไปเลยดีกว่าครับเราจะพาคุณผู้ฟังเดินทางไปที่นั่นในฤดูการที่ทุงหญ้าเสปกําลังจะกลายสภาพเป็นโรงอาหารให้กับสัตว์ในทะเลทรายครับจุดหมายของเรานั้นอยู่ในเขตเมืองมายันอุกิครับในประเทศมองโกเลีย ไปตามหาอาชีพหนึ่งซึ่งได้กลายเป็นวัฒนธรรมของชนเผ่าหนึ่งของชาวคาซัคมีอายุก,กว่า6,000ปีแล้วครับได้สืบทอดต่อกันมาตอนนี้ได้ถูกรักษาไว้และกำลังจะหายสาบสูญในไม่ช้านี้แล้วคนทั่วไปครับได้ตั้งฉายากลุ่มคนพวกนี้ว่าเบอร์กุดชิหรือแปลว่านักล่าอินทรีทองผมนริชิตรัชนน,น์ผู้ดำเนินรายการ จะเล่าเรื่องผ่านเสียงที่ได้ยินกับการเดินทางในทริปนี้กับสปริตอัลลองโดเวครับบนพื้นที่ที่ห่างไกลบนโลกใบนี้ครับยังมีชนเผ่าที่พึ่งพิงอยู่กับธรรมชาติอีกเยอะมากทีเดียว แน่นอนว่าพอพื้นที่ธรรมชาติได้ลดน้อยลงไปแล้วความเป็นเมืองก็เริ่มเข้ามาแทนที่ครับวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เคยมีอยู่นั้นก็หลงเหลืออยู่แค่พื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญที่ที่กันดารอยู่ยากแล้วก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะไปอยู่ลงหลักปักฐานเท่าไหร่นักครับอย่างไรก็ตามก็ยังมีชนเผ่าที่สามารถปรับตัวเองได้แล้วก็อยู่ในสภาพภูมิประเทศและอากาศที่โหดร้ายถึงจะห่างไกลแค่ไหน ติดต่อกับโลกภายนอกได้ยากพวกเขาก็ยังคงรักษาอาชีพดั้งเดิมไว้ครับแต่เมื่อความเติบโตกําลังรุกคืบเข้ามามนุษย์เริ่มจะรู้จักเดลมมดความอุดมสมบูรณ์ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยครับมีการสร้างทางสร้างความสะดวกในการคมนาคมชนเผ่าเหล่านี้จึงรอวันในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ที่เข้ามาครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เคยทําอยู่ก็กําลังจะสูญหายแล้วก็หายสาบสูญไปตลอดกลาล การเดินทางอันไกลโพ้นที่ข้ามทะเลทรายกลางวันก็ร้อนกลางคืนก็หนาวเหน็บจะปรับป,ปรับแล้วเดินทางไปเลยก็ร่างกายก็อาจจะปรับตัวไม่ได้นะครับอย่างพวกเรานั้นอยู่ในเขตที่อากาศอบอุ่นก็อาจจะไม่เคยชินเท่าไหร่นักมาถึงมองโกเลียแล้วก็ต้องหย่อนตารางเวลาลงสักหน่อยนะครับพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยออกเดินทางไกลเรื่องแบบนี้ก็ต้องชวนคนที่เคยร่วมเดินทางมาช่วยกันเล่าถึงจะสนุกออกรถออกชาติครับ วันนี้มีผู้ร่วมสนทนาในรายการคุณพริยดาประสูติแสงจันทร์หรือกิ๋วครับเธอคนนี้พร้อมที่จะรยไปกับทุกสภาพอากาศทุกสถานการณ์ไปกับผมเสมอครับสวัสดีครับคุณกิ๋วครับสวัสดีค่ะคุณป๊อปครับค่ะรู้สึกห่างหายไปจากการเดินทางอยู่พอสมควรเลยแต่พอโดนชวนมาให้พูดถึงเรื่องของการเดินทางไปยังมองโกเลียนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นการเดินทางที่ อยู่ในความทรงจำมาเสมอมาตลอดเลยค่ะคุณป๊อปอืมครับเพราะอะไรครับผมนอกจากความทอรองหดแล้วนะคะในเรื่องของสภาพอากาศมันก็ยังมีความไม่คาดคิดเกิดขึ้นมีมีสิ่งที่เราได้เรียนรู้ที่อยู่นอกเหนือไปจากเอาประเทศไทยหรือสภาพแวดล้อมที่เราเคยอยู่อยู่ค่อนข้างเยอะหรือพอสมควรเลยอะคะ่ะจริงๆแล้วกิ๋วก็ไปหดแทบทุกทิปเลยเนาะ ใช่ค่ะโหดโหดโหดแบบที่ไม่ได้ตั้งใจโหดแล้วอยู่ๆก็โหดคือทุกคนที่ไปด้วยก็จะรู้สึกว่าอย่าไปกับกิ๋วเลยเดี๋ยวมันจะมีความโหดโผล่เข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวอาอากาศเนี่ยจะค่อนข้างไม่ร้อนละก็จะเย็นลงนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแดดแรงมากเพราะว่าไม่มีต้นไม้เนาะไม่มีต้นไม้ใหญ่เลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็วิธีการเดินทางในพื้นที่แล้วก็จะใช้การขับรถ ลุยไปค่ะรถจิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเป็นรถโฟล์วบิลด้วยเนาะเพราะว่ามันขึ้นเขาแบบขึ้นสูงลงสูงลมพายุพัดแรงอย่างเงี้ยค่ะบางทีอ่ะเวลาอยู่ในรถอะค่ะเรารถจอดนิ่งอะเรารถไปจอดอยู่บนภูเขาอย่างเงี้ยค่ะรถแกว่งได้เลยนะคะเหมือนนั่งอยู่นี่ก็คือรถแกว่งแบบโยกไปโยกมาได้เลยเพราะว่าแรงลงมครับเทือกเขาอันตรายที่เราไปเนี่ยเราเริ่มต้นจากจุดไหนครับ เพื่อ <c oughs> จไปถึงที่นั่นให้ได้ตอนที่ไปเราเริ่มจากที่อุลานบาตต์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมองโกเลียนะคะแล้วเราก็พักคืนหนึ่งแล้วเราก็บินจากอุลานบาตต์เนี่ยค่ะไปยังเมืองบายันอุกิซึ่งพอลงที่บายันอุกิก็จะเป็นเป็นการต่อเครื่องในในประเทศเครื่องลำเล็กกันนะคะแล้วก็ลงไปที่บายันอุกิจําได้ว่าตอนที่ลงเนี่ยก็คือสตันไปกับภาพภูมิประเทศในเมืองบายันอุกิเลยเพราะว่าสนามบินนะคะรอบสนามบินเนี่ยเป็นภูเขาที่ ที่ยอดของภูเขา,าเป็นน้ําแข็งละตอนนั้นจําได้ว่าสวยมากแล้วก็พอลงที่บายันอุกิเราพักที่เมืองบบยันอุกิคืนหนึ่งเพื่อปรับสภาพร่างกายนะคะก่อนที่วันรุ่งขึ้นเนี่ยเราก็จะนั่งรถกันทั้งวันเพื่อที่จะตะลุยไปเข้าไปในเขตที่อยู่ในเทือกเขาเอาาัลไตซึ่งไกลออกไปอีกในพื้นที่ร,บรอบๆของภูเขาอันไตที่เราเดินทางมาถึงครับมีการ ขุดพบหลักฐานทางโบราณคาดีมากมายทีเดียวครับเจอกับหลุมฝังศพแบบเนินดินตามระหว่างรายทางภาษาราสเซียจะเรียกว่าเคอร์อกันแน่นอนว่าใกล้ๆหลุมฝังศพที่เป็นเนินดินนูนๆขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะมีโครงกระดูกอยู่ใต้นั้นก็จะเก็บซ่อนของใช้ส่วนตัวของมีค่าในอดีตก็เป็นที่หมายปองของนักล่าสมบัติที่หวังจะครอบครองเพราะยิ่งเก่าแก่ผ่านกาลเวลามาเนิ่นนานก็ยิ่งมีค่าอันประเมินไม่ได้เลยทีเดียว ดังนั้นก็เชื่อเลยว่าแถวแถวนี้จะต้องมีคนอยู่แน่นอนครับชนเผ่าแถบนี้ครับใช้ชีวิตบนหลังอ่านม้าเพราะต้องเดินทางไกลครับแล้วก็รบพุ่งกับชนเผ่าอื่นอยู่เสมอเสมอมีสมบัติที่สําคัญที่สุดครับของเขาก็คือสัตว์เลี้ยงเอาไว้ทั้งกินเองแล้วก็ขายและยังเป็นเส้นผ่านทางของเส้นทางสายไหม่ในอดีตด้วยที่นี่ครับมีการขุดพบหลุมฝังศพของเจ้าหญิงแห่งเทือกเขาอันไตครับ หลุมเนินดินทรงกลมที่ขุดลึกไปถึง40เมตรก็พบกับโรงศพหินแถบแถบนี้มีความหนาวเหน็บครับของชั้นดินใต้เทะเลทรายทำให้ศพครับอยู่ในสภาพเหมือนแช่แข็งมีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ครับนักโบราณคดีที่ขุดค้นพบเจ้าหญิงแห่งอันไตนี้เขาขุดเมื่อคริสตศักราช1,993ระบุว่าเจ้าหญิงตายเมื่อ500ปีก่อนคริสตกาล เป็นเชื้อสายผสมระหว่างเผ่าซิ้เทียนครับซึ่งมีรูปร่างคล้ายๆกับคนจีนกับชนเผ่าไซบีเรียทำไมถึงคิดว่าเธอถึงเป็นเจ้าหญิงล่ะครับก็เพราะว่าสมบัติที่อยู่ใต้หลุมฝังศพไม่ธรรมดาเลยนะครับเธอใส่เสื้อขนสัตว์ที่ดูแล้วมีราคาเป็นชนชั้นสูงเลยทีเดียวครับมีคันช่องสำริดแกะสลักรูปกวางที่พบครับแล้วก็มีเครื่องประดับศีรษะด้วยทําจากทองคํา เธอก็น่าจะเป็นผู้สูงศักดิ์นะครับที่น่าจะมีความวดงามทีเดียวสะกดสายตาของชายทุกคนในผืนทะเลทรายนี้เลยครับจากการศึกษากายภาพของเธอนั้นเธอน่าจะตายในราวอายุสัก20-30ปีครับยังพบกัญชาและก็ฝิ่นไม่ห่างจากศพสันนิษฐานว่าคงใช้บรรเทาอาการเจ็บป่วยก่อนที่เธอจะเสียชีวิตครับแค่เรื่องนี้ก็น่าจะทําให้คุณกิ๋วรู้สึกว่าระหว่างการเดินทางนั้นชวนระทึกขวัญและก็ มีความรู้สึกเวิงว้างกลางทะเลทรายในยามที่พระอาทิตย์ใกล้ตกดินหรือเปล่าครับเวิงวางนี้ต้องเวิงวางแน่นอนค่ะเพราะหลังจากที่เราเริ่มการเดินทางนะคะขับรถตะลุยไปตามทางต่างๆเนี่ยก็จะพบว่ามันไม่มีถนนค่ะคุณป๊อปคือเส้นทางที่เราไปอ่ะใช้ความเคยชินแล้วก็ใช้รอยล้อของรถที่เราเดินทางข้างหน้านเป็นตัวนำทางค่ะรถป้ายบอกทางมีไหม แทบจะไม่มีเลยค่ะมันเหมือนการขับรถไปในทุ่งเวิงว้างกว้างใหญ่แล้วก็มีแต่ภูเขาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปอ้อมเขาไหนเพื่อให้ไปถึงจุดหมายคือเราต้องเชื่อไกด์หรือเชื่อคนนำทางเราอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยค่ะแทบแทบจะไม่มีเลยนะคะทีนี้เนี่ยระหว่างการเดินทางคือก่อนการเดินทางเนี่ยอยากจะเล่าให้คุณป๊อปฟังว่าอย่างที่บอกก็คือเราคิดว่ามันเป็นฤดูแบบก่อนหนาวก็คือใบไม้ร่วง เราก็เตรียมเสื้อผ้าหรือเตรียมอุปกรณ์ไปอะ่ะให้มันเหมาะสมกับฤดูถูกไหมคะแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดเนี่ยเกิดขึ้นค่ะคุณป๊อปเพราะว่าวันแรกที่เราต้องไปนอนกลางทุ่งหญ้าสเตปนั่นนะคะแล้วก็ตั้งเกินอนปกติปรากฏว่าพอเราตั้งเกิปุปป๊บปั๊บเกิก็คือเป็นกระโจมสําหรับนอนแล้วทีนี้พอเราไปไปนอนนั่นอ,อีกวันหนึ่งพอเราตื่นขึ้นมาปรากฏว่า ขาวโพลนไปหมดเลยค่ะคุณป๊อปคือปรากฏว่าคืนนั้นน่ะพายุหิมะอะกระหน่าคือกระหน่าแบบที่พอออกไปปุ๊บแม้แต่เกอแม้แต่รถหรือว่าคนเดินมาเนี่ยก็คือเป็นแบบหิมะเต็มไปหมดเลยเราไม่เห็นเลยด้วยซ้ำว่าข้างหน้าเนี่ยคือเป็นพื้นที่ยังไงบ้างตรงไหนเป็นหลุมตรงไหนเป็นเหวตรงไหนเป็นอะไรคือเราไม่เห็นเลยมันคือสีขาวแบบขาวหมดเลยจริงๆอย่างเงี้ยค่ะแต่นั้นอาจจะเป็นสิ่งที่แปลกตาสาหรับเรานะครับ แต่ความเชื่อมั่นของเราอยู่ที่ไกดแล้วล่ะครับว่าอาจจะมองเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องธรรมดามากพอไกด์นั้นเห็นฟ้าเปิดขึ้นมาครับเขาก็รีบชวนเรารีบเดินทางต่อเลยดีกว่าแต,แต่เราก็เอาแน่นอนกับสิ่งที่เห็นไม่ได้นะครับเต็มร้อยเพราะระหว่างทางก็มีเกตอีกแหละใช่ค่ะคือจริงๆตอนที่เราไปเราไปกันเป็นคาราวานมีรถหลายคันไปนะคะแต่ว่าเ,เป้าหมายก็คือตัวเบอร์คุชิที่เราจะเดินทางไปเนี่ย เราอะไปไปแค่ตำลาพังของของเราทีนี้เราก็เลยเป็นรถคันเดียวที่เหมือนออกจากกลุ่มอะคะ่ะตีออกจากกลุ่มแล้วก็ไปตามลำพังแล้วก็ออกก่อนเห็นฟ้าสว่างปุ๊บโอ้คนนำทางไปครับพี่ไปเลยก็นั่งรถกันไปปรากฏนั่งไปไม่เท่าไหร่ประมาณแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงเองมั้งคะพายุมาอีกแล้วมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วเป็นพายุที่มันมีหิมะด้วยอะคะ่ะ ถล่มมาก็คือหมายความว่ากระจกอะไรอย่างเงี้ยคือมองไม่เห็นเพราะมันเอาหิมะมาแบบปกคลุมหมดเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเราอ่ะก็ฟังไม่ออกคือคนนําทางเราอ่ะก็จะมีคนขับรถแล้วก็จะมีคนนําทางเขาก็พูดกันเป็นภาษาของเขาภาษาคาซักาาเราอ่ะฟังไม่ออกเพราะเราสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษยอย่างางี้ใช่ไหมคะเขาอ่ะพูดกระซิบกระซาบอะไรไม่อยู่แต่เราอ่ะจับสังเกตหน้าเขาได้แล้วว่าหน้าเขาอ่ะไม่น่าจะค่อยดีนะ ทำให้เรา<น>อ่ะคือจะบอกว่าตอนแรกอ่ะสนุกค่ะคือไม่เคยเจอคนไทยไม่เคยเจอพายุาาหิมะผมว่าถ้าเกิดหน้าเขาไม่ดีแน่หน้าเรานี่จะยิ่งไม่ดีหลายเท่าเลยครับไม่แต่ตอนนั้นสนุกคือตอนนั้นอะตอนที่ก่อนจะเห็นหน้าเขาอะเรานั่งข้างหลังใช่ไหมคะแล้วก็อุ้ยพายุหิมะตกอุ้ยไม่เคยเห็นซีนนี้ในบ้านเมืองเราแต่พอเห็นหน้าเขาปุ๊บล่ะตอนนั้นแหละเริ่มละ แล้วก็เอ๊ะคือทางข้างหน้านี่มองไม่เห็นแล้วเราต้องหาอย่างเดียวคือหาที่พักให้ได้ใช่มันมีอะไรหรือเปล่าแล้วทีเนี้ยเขาก็จอดค่ะเขาจอดเป็นระยะระยะคนขับรถก็จอดแล้วก็บอกให้คนนําทางอะ่ะเปิดประตูแล้วก็ออกไปเขาก็ออกไปสักพักแล้วเขากลับมาพูดเป็นภาษามองโกเลียทําอย่างเงี้ยค่ะสี่ห้ารอบเราก็เลยไม่ได้ละเราก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นลงไปทไําอะไรอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าสาเหตุที่ต้องจอดรถ แล้วก็ลงจากรถไปเนี่ยเพื่อที่จะไปดูทางข้างหน้าอเพราะว่าเขาไม่เห็นคืออย่างที่บอกคะ่ะมันไม่มีถนนใช่ไหมคะทีนี้พอหิมะมันตกมันตกหนามากนะคะคือหมายความว่าตกหนาแบบห้าเซนอย่างเงี้ยค่ะคือขึ้นมาจากพื้นห้าเซนสิบเซนอะไรอย่างเงี้เลยคือมันมันหนามากจริงๆแล้วเราไม่เห็นว่าตรงไหนเป็นเหวตรงไหนเป็นถนนเราก็บอกว่าอา้าวถ้าอย่งงางนั้นจอดสิเพราะเราไม่เห็นนี่ว่าตรงไหนเป็นเหวเราก็จอดสิ เขาก็บอกว่าอย่างนั้นอันตรายมากกว่าเราก็ถามว่าเอ้าทําไมอันตรายมากกว่าล่ะเขาก็บอกว่าแถวนี้มีหมาป่าค่ะแค่นั้นละค่ะเขาบอกหมาป่าอันตรายขนาดนั้นเลยหรอเขาบอกว่าเขา่กลัวหมาป่ามากกว่ากันเอารถอะค่ะขับตะลุยไปแบบนั้นอืมต้องเลือกระหว่างจะเจอหมาป่ามากินหรือจะขับตกเหว เป็นสองเรื่องที่เราต้องต้องเลือกกันสุดท้ายเราก็เลือกที่จะขับไปต่อโชคดีมากเลยคะ่ะตอนนั้นซึ่งต้องไปให้ถึงก่อนมืดด้วยใช่ค่ะต้องไปให้ถึงก่อนมืดเพราะว่าถ้ามืดแล้วยังอยู่ในพายุหิมะอีกเนี่ยอันเนี้จะยิ่งอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆโชคดีมากที่ไปเจอบ้านหลังหนึ่ง แบบข้างทางพอดีแบบเราเห็นแล้วรอยยิ้มแบบของผู้ของคนที่เดินทางมาด้วยกับเราอะค่ะคนนําทางอะค่ะเขาก็แบบโอ้ยโชคดีมากเลยแล้วก็เลี้ยวแล้วก็เข้าไปเข้าไปจอดเข้าไปพักที่บ้านหลังนั้นแล้วก็เป็นโชคดีอีกเพราะาบ้านหลังนั้นอะคือบ้านหลังสุดท้ายแล้วที่อยู่ในละแวกนั้นหมายความว่าถ้าเราไม่เจอบ้านหลังนั้นอะเราจะไม่มีที่พักหมายถึงว่าที่ให้จอดรถหยุดอีกเลยแล้วปกติแล้วอะในช่วงนี้อะค่ะจะไม่มีใครอยู่ที่บ้าน แบบนนั้เขาจะต้อนฝูงสัตว์ไปที่อื่นหมดเพราะว่าเขารู้ว่าพายุหิมะกำลังจะมาเขาไม่มีหญ้าให้กับสัตว์ได้กินอะไรอย่างนี้เขาจะต้อนไปทางอื่นที่มันพอจะมีหญ้าก็จะไม่มีใครอยู่นะบริเวณนั้นบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังสุดท้ายวันพรุ่งนี้เช้าอ่ะเขากําลังจะเดินทางออกไปเพื่อต้อนฝูงสัตว์พอดีอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นโชคดีของเราที่แบบได้เจอบ้านหลังนั้นค่ะ สุดท้ายแล้วเราก็ถึงที่บมายครับแล้วเราได้ตื่นเช้าวันใหม่แล้วก็เจอกับเบอร์กุชชีครับพวกเขาครับมีเชื้อสายของชาวคาซักครับมีหน้าตาที่คมเข้มทีเดียวรูปหน้าก็คล้ายกับคนเอเชียกลางและก็ยุโรปผสมกันครับสันิษฐานว่ามีเชื้อสายมาจากชาวเติร์กปะปนอยู่ด้วยนะครับ พวกเขานั้นอยู่พื้นที่นี้มาเนิ้นานานแล้วก็เดินทางไปมาข้ามทะเลทรายอย่างอิสระเลยครับจนเมื่อมีการแบ่งเขตแดนนา,นานาชาติขึ้นมาตั้งแต่ปี1930เป็นต้นมาแผ่นดินของพวกเขานั้นถูกแบ่งแยกแล้วก็ความให้ทำให้พวกเขานั้นกลายเป็นคนกลุ่มน้อยของประเทศมองโ,งโกเลียไปเลยครับโดยที่มีญาติพี่น้องอยู่อีกฝั่งหนึ่งคือคาซักสถานและสิ่งที่ยังคงอยู่จนถึงวันนี้ก็คือวัฒนธรรมของชนเผ่าเร่ร่อนนี้ คือการก้าวสู่ตำแหน่งเบอร์กุชิหรือมีความหมายว่าเป็นนักล่าอินทรีทองครับชายอกสามศอกของชาวคาซักนั้นจะสืบทอ,อดต่อจากคุณพ่อครับและก็สมบัติที่มีค่าของพวกเขาก็คือเจ้าอินทรีนี่เองครับพวกเขาจะมีเกณฑ์การคัดเลือกที่สำคัญนะคะการจะเป็นนักล่าสัตว์ได้เนี่ยก็คือจะต้องใช้อินทรีทองเท่านั้นคือห้ามใช้สัตว์อย่างอื่นในการล่าสัตว์อันนี้คือกฎ อ,อินซีทองมันเป็นเหมือนชื่อสายพันธุ์เฉยๆค่ะแต่จริงๆแล้วเจ,จ้าตัวอินซีทองเนี้ยมันเป็นอินซีสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือพอมันกลางปีกออกอเงี้ยค่ะปีกมันจะใหญ่มากแล้วอุ้งกงเล็บมันเนี้ยมีขนาดมีความแข็งแกร่งมากพอที่จะสามารถจับเจ้าจิ้งจอกพันคอแซกซึ่งเป็นจิ้งจอกสายพันธุ์ที่อยู่ในเพียงแต่ในเขตพื้นที่นี้เท่านั้นก็เลยจําเป็นว่า การล่าสัตว์ที่เนี่ยก็จะใช้เจ้าอินทรีทองนี่แหละในการที่จะไล่จับใหมายถึงว่าต้องมีการฝึกฝนแล้วก็จับอันนี้ยคะ่ะซึ่งทุกวันนี้จากการสำรวจก็พบว่า น่าเสียดายมากเพราะว่าเจอเบอร์คุชิที่หลงเหลืออยูอ่ะเพียงแค่250คนเท่านั้นในปัจจุบันบางคนก็มีอายุมากแล้วถึงแม้ว่าจะมีประชากรชาวคาซักในพื้นที่เยอะนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะอยากเป็นนักล่าอินทรีทองเพราะว่าวัฒนธรรมเนาะความสมัยใหม่มันเข้าไปอยู่ในชนเผ่าค่อนข้างเยอะคนก็อยากจะออกไปเรียนหนังสือตามเมืองใหญ่ต่างๆอย,างอย่างอุบลรัตนบาตอบ้างหรือว่าข้ามไปยังฝั่งคาซักสถานบ้างอย่างเงี้ยคะ่ะ การที่จะรักษาหรือยึดมั่นอาชีพของการเป็นนักล่าอินทรีทองเนี่ยก็เลยมีน้อยลงแต่ว่าก็จะเป็นวิชาที่ยังตกทอดที่พ่อต้องสอนลูกอยู่ใช่ค่ะคือถ้าสมมติว่ามีเด็กคนไหนที่เขามีความสนใจในการที่อยากจะเป็นนักล่าอินทรีทองส่วนใหญ่นะคะคุณพ่อก็จะสอนให้ลูกเนี่ยเลี้ยงเหย่่ยวก่อนเหย่่ยวก็จะเป็นนกออตัวเล็กๆ เล็กกว่าอินซี <MC S 2> เ,ลเล็กเล็กกว่าเยอะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าสามารถดูแลแล้วก็ฝึกเหี่ยวได้เนี่ยพอโตขึ้นมาในระดับหนึ่งเนี่ยเขาก็จะสอนออให้ลูกชายหรือคนที่สนใจเนี่ยฝึกเลี้ยงอินทรียทองแต่การจะได้อินทรีย์ทองเนี่ยคุณต้องหามาได้ด้วยตัวเองหรือหรือไม่งั้นก็จะมีการแบบไปเอาแบบ อินรีทองอใช่ลูกนกอินรีทองจากที่อื่นเพื่อมาเลี้ยงเป็นของตัวเองไงคะ่ะซึ่งวิธีการในการไปเอาเจ้าอินทรีทองเนี่ยยากมากคือจากที่เราไปสัมภาษณ์นะคะเขาบอกว่าเจ้าอินทรีทองที่เขาได้เนี่ยเขาต้องปีนหน้าผาขึ้นไปเพราะว่าอินทรีเนี่ยเวลามันทํารังอะคะ่ะรังมันจะชอบไปอยู่บนหน้าผาแล้วก็บนหน้าผาเนี่ยก็จะมีรังมีลูกนกอินทรีแล้วแม่นกอินซีอะคะ่ะจะดุมากก็คือจะบินอยู่รอบบนเพื่อคอยดูแล รังของมันเขาอาจจะต้องมาคอยแบบคอยจ้องดูว่าเมื่อไหร่ที่แม่ของมันนะคะจะออกไปหาอาหารมาให้ลูกนั่นแหละก็คือช่วงเวลาที่เขาจะรีบขึ้นปีนขึ้นไปอะคะ่ะเพื่อที่จะไปเอาลูกอินทรีทองอะกลับมาได้ก่อนที่แม่จะกลับมาไม่งั้นอะตายแน่คือเพราะว่าแม่อินซีอะคือดุมากจริงๆค่ะทีนี้เนี่ยพอเอามาปุ๊บเนี่ยปกติเขาจะเอาอินซีมาตั้งแต่ที่ตัวยังเล็กนะคะหมายความว่าแบบยังไม่รู้ว่าใครเป็นแม่ อะไรมากขนาดนั้นคือเล็กๆเ,เลยแล้วก็เอามาเลี้ยงซึ่งการเลี้ยงอินทรีย์ที่ตัวเล็กจะง่ายกว่ามากเพราะว่ายังไม่รู้ว่าใครเป็นแม่อย่างที่บอกแล้วก็จะมีการเลี้ยงก็คือจะเป็นการฝึกแบบว่า,าให้มาปิดตาก็คือจะมีแบบหมวกสีดําที่ดูเป็นเหมือนแบบคล้ายๆกรอกอัศวินเลยเนาะเออใช่เอามาปิดตาไว้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเปิดออกมาเนี่ย นกอินซีจะต้องเขาจะฝึกให้อินซีสามารถบินออกไปล่าได้เลยคือหมายความว่าถ้าเห็นอะไรที่เคลื่อนไหวอ่ะแล้วเขาแบบบอกอ่ะอินซีก็จะบินไปแล้วก็ไปโฉบทันทีเพราะว่าการล่าสุนัขการล่าจิ้งจอกคอแซ่ค่ะจิ้งจอกคอแซะมันจะวิ่งใช่ไหมคะอินซีเหล่านั้นน้ตามันจะเร็วมากแล้วก็สามารถที่จะโฉบลงไปแล้วก็ตะคุบเจ้าจิ้งจอกได้เพราะฉะนั้นความเร็วในการเห็นสิ่งที่เคลื่อนไหวอ่ะเป็นสิ่งที่เบอร์คูเชียต้องฝึก ันน้อีกอย่างก็คือความเป็นความเชื่อฟังก็คือเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดจับได้แล้วเนี่ยเขาถึงจะให้อาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือให้ฟังเขาอย่างเดียวอันนี้ก็จะเป็นวิธีการฝึกฝนซึ่งบางคนก็ใช้เวลาในการฝึกฝนนานนะการใส่หมวกและเปิดตาเนี่ยก็ทําให้การเปิดตาแต่ละครั้งเนี่ยอินทรีย์ก็รู้จักเพียงแต่ว่าเจ้าของกนะ็คือเบอร์กุชิที่เป็นเจ้าของแล้วก็เหยื่อที่มันจะต้องล่าใช่ค่ะคือ เวลาที่เราไปที่บ้านของเบอร์โคชีอ่ะเขาจะไม่เปิดตานกอินทรีเลยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราก็บอกเหมือนกันว่าทําไมต้องปิดเขาบอกแล้วคนที่จะให้อาหารมันก็คือเจองเป็นเจ้าน้องของเท่านั้นใช่ค่ะซึ่งแบบเราก็บอกว่าทําไมต้องปิดตาเขาบอกว่าถ้าเปิดตาปุ๊บแล้วแล้วเจ้านกอ่ะเห็นเราเคลื่อนไหวอะค่ะ มันจะ,นจะมาทับเลยเราเราเนี่ยจะกลายเป็นเหยื่อเราจะกลายเป็นเหยื่อเพราะฉะนั้นปิดตาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็งันปิดไปเลยค่ะปิดยาวๆเลยนะคะเดีบอกไปประมาณนั้น <c oughs> เวลาอินทรีย์ทองเขาจะเลี้ยงเขาก็จะให้เกาะอยู่บนแขนครับแล้วก็กลายเป็นเพื่อนคู่กายครับ เวลาเบอร์กุชิที่เป็นเจ้าของนั้นจะเดินทางไปไหนอีกมือข้างหนึ่งครับจะกุมบางเห็นมาแล้วก็ขี่ไปอีกมือข้างหนึ่งก็ให้นกอินทรีเกาะไปด้วยครับเ <c oughs> พราะมันมีอายุยืนยาวเหมือนกันนะครับประมาณถึง60สิบปีทีเดียวมันก็จะเป็นเพื่อนตายของเบอร์กุชิครับช่วยละอาหารในเวลาที่พวกเขาต้องรอนแรมเดินทางไกลและต้องการอาหารมาประทังชีวิตระหว่างการเดินทาง <c oughs> วันที่พวกเขาจะประกาศสักดาห์ถึงความเก่งกาจเหนือคนอื่นนั้น ก็คือวันที่มีการรวมตัวของเหล่าเบอร์กุชิครับจัดขึ้นมาตั้งแต่ปีคศ1999ในเดือนตุลาคมของทุกปีวันนั้นก็จะมีการรวบรวมผู้คนต่างๆที่เป็นกลุ่มของเบอร์กุชิที่มีอยู่จํานวนไม่กี่ไม่กี่คนแล้วครับนักท่องเที่ยวครับบางคนที่ทราบข่าวก็จะเดินทางมาค่ะสําหรับงานเทศกาลนะคะจะจัดขึ้นที่เมืองบายันอูกิค่ะแต่ว่าจะห่างออกจากเมืองไปหน่อยอเป็น ฉากก็จะเป็นข้างหลังเป็นภูเขาสูงนะคะแล้วก็จะมีเกอเหมือนมีเต็นท์น,นะคะเป็นเต็นท์ขายอาหารเต็นท์ขายของที่ระลึกวางอยู่อีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นลานสำหรับไว้ใช้แข่งขนันทีนี้การแข่งขันอ่ะก็จะเริ่มจากการที่เขาจะแนะนำตัวเบอร์คูชิแต่ละคนนะคะก็จะแต่งตัวเต็มยศมากเลยค่ะ เต็มยศของเขาก็คือชุดที่คลุมเนี่ยบางคนน่ะจะเป็นชุดหมาป่าหมายความว่าเขาใช้หมาป่าหรือจิ้งจอกที่เขาล่ามาค่ะแล้วก็ถลกหนังใช่ไหมคะก็จะเหลือแต่ขนแล้วก็เอามาคลุมเป็นชุดกันหนาวซึ่งขนพวกนี้จะจะกันหนาวได้ดีเพราะว่า พวกสัตว์เหล่านี้ก็ยังก็ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่นั้นนะคะมันก็จะมีความกันหนาวได้ดีแล้วก็หมวกเนี่ยก็จะเป็นหมวกที่ทําจากขนจิ้งจอกเหมือนกันซึ่งหากใครหากเบอร์คุชิคนไหนที่ล่าหมาป่าได้เนี่ยแล้วเอาหมาป่ามาทําเป็นเครื่องนุ่มห่มอะ่ะเบอร์คุชิคนนั้นจะได้รับการยกย่องสูงมากเพราะการล่าหมาป่าคือตัวใหญ่กว่าสุนจิ้งจอกก็คือจะยากกว่าเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยเบอร์คุชิแต่ละคนก็จะ นอกจากที่แขนข้างหนึ่งจะมีนอกอินทรีเกาะตัวใหญ่ๆห,หนักๆห,หนักมากด้วยนะคะแล้วนะคะอีกมือหนึ่งก็ต้องบังคับบังเหียนมา้าแล้วก็เรียงแถวเข้ามาในสนามแข่งขันนะคะซึ่งการแข่งขันเนี่ยเราจะแข่งขันว่าอินทรีตัวไหนที่จะมีความเร็วมากที่สุดโดยที่จะให้ผู้ช่วยเนี่ยพาเจ้าอินทรีตัวนั้นขึ้นไปยังยอดภูเขาที่อยู่เป็นแบ็คกราวที่เล่าให้ฟังอะคะ่ะแล้ว คนที่เป็นเบอร์คุชินะคะบังคับม้าโดยที่เจ้าม้าเนี่ยจะห้อยเชือกแล้วก็มีเนื้อที่ปกคลุมด้วยเขาเรียกว่าเป็นหนังจิ้งจอกหลอกๆไว้อ่ะคะ่ะแล้วทีเนี้ยพอเริ่มสัญญาเนี่ยเบอร์คุชิเขาก็จะแบบบังคับม้าให้ห่อไปข้างหน้าด้วยความเร็วที่เขาฝึกมากับเจ้าอินทรีผู้ช่วยข้างบนนะ่ะเขาก็จะปล่อยนกอินรีหลังจากที่ที่ได้มีเสียงสัญญ,ญาณทีเนี้ยถ้าอินทรีตัวไหนที่มันบินฉบเข้ามาแล้วตะคุบ เจ้าเนื้อที่มันเป็นเนื้อปลอมตรงนั้นอะที่เป็นเนื้อหนังชิ้นจอกปลอมตรงนั้นอะได้เร็วที่สุดตัวนั้นคือผู้ชนะ จากที่เราสังเกตนะคะมีหลายเหตุการณ์มากบางนกอินซีก็บินว่อนเลยค่ะข้างบนคืออาจจะฝึกมาไม่ไม่ดีมากหรือเจ้าอินรีวันนั้นเกิดอากาศดีก็จะบินบนข้างบนก็จะช้ากว่าจะบินลงมาตะครุบอย่างเงี้ยค่ะบางนกอินซีที่เก่งมากก็จะบินลงมาภายในไม่กี่วินาทีมันสูงมากนะคะแต่เขาสามารถโฉบลงมาได้เพียงแค่แบบปี๊ดแล้วก็ อ้าวตะคุบแล้ว,วอย่างนี้ค่ะความเร็วนี่เท่ากับรถสปอร์ตคันหนึ่งเลยนะมากกว่า200กิโลเมตรเลยนะใช่ชใชนอกจากการแข่งขันที่จบลงไปแล้วก็จะมีงานเฉลิมฉลองครับที่เราได้เห็นถึงวิถีชีวิตของเบอร์กุชชี่กันต่อก็เป็นภาพที่หาชมได้ยากทีเดียวในการร้องรำทำเพลงของพวกเขาครับมีบทเพลงหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากเลยเหมือนกับเพลงปลุกใจให้คิดถึงบ้านเกิด นั่นคือบทเพลงผู้ตายครับเขาบอกว่าการอพยพของผู้คนในเขตบายันอุกิเมื่อรัฐบาลคาซักสถานได้เชิญชวนให้คนอพยพกลับไปยังถิ่นฐานเดิมของตนครับในเขตของคาซักสถานบทเพลงผู้ตจึงถูกแต่งขึ้นมาครับเพื่อจะบอกว่า ชาวคาซักที่อยู่ที่บายันอุกิหากย่าถิ่นฐานไปแล้วจะไม่คิดถึงทุ่งหญ้าที่เคยอยู่ที่กว้างใหญ่แล้วก็ใช้ชีวิตได้อิสระเลยหรือที่นี่ก็คือบ้านเหมือนกันนะทำไมล่ะถึงจะต้องทิ้งบ้านหลังนี้ไปสาเหตุที่ผู้ชายบอกว่าไม่คิดถึงทุ่งหญ้ากว้างหรอนะคะก็เพราะว่าการอพยพกลับไปยังคาซักเนี่ยมันแลกมาพร้อมกับก,บการที่รัฐบาลคาซัก เตรียมพร้อมที่จะสามารถทําให้คนที่อพยพไปสามารถตั้งหลักแหล่งได้อย่างมั่นคงหมายความว่าเขาหาที่อยู่ให้เป็นหลักแหล่งนะคะหาอาชีพให้ที่เป็นหลักแหล่งสําหรับคนรุ่นใหม่บางคนก็มองว่าทางเลือกแบบนี้คือทางเลือกที่พวกเขาต้องการเหมือนกันเขาอยากจะใช้ชีวิตในแบบที่เป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ในโลกยุคใหม่แล้วเขาไม่อยากใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนเหมือนกับ คนชาวคาซักทั่วไปที่เคยใช้มาในอดีตแต่สำหรับบางคนก็มองว่าเอาแต่ชีวิตแบบนั้นที่ไปอยู่ในบ้านมีอาชีพเป็นหลักแหล่งนั้นอาจจะไม่อิสระเท่าที่เขาเคยอยู่นั่นเองค่ะทุกวันนี้ครับเบอร์คุชชี่ได้อนุญาตให้ผู้หญิงสามารถที่จะฝึกฝนได้นะครับทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นไม่เคยไ,ได้รับอนุญาตเลยสาเหตุหลักครับก็เพราะว่าเพื่อที่จะรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีอยู่กว่า6000ปีมาแล้วครับ พอเล่ามาถึงจุดนี้ก็ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าอีกมุมหนึ่งของโลกของเราเนี่ยอย่างที่บอกอะค่ะความเซอร์ไพรส์ความตื่นเต้นมันคือมันคือเรื่องนี้ด้วยก็คือเราไม่คิดว่าจากประเทศไทยที่เราอยู่เราเห็นบ้านเมืองของเราเป็นแบบนี้แต่พอเดินทางไปอีกอีกที่หนึ่งในประเทศมองโกเลียตรงนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นวิถีชีวิตที่แตกต่างออกไปเลยแล้วก็เป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมแบบเนี้ยแบบอิสระแบบเร่ร่อนแบบเนี้ยแล้วคนก็รัก ในวิถีชีวิตของเขาแบบนี้ยังหลงเหลืออยู่ด้วยค่ะใช่ครับและนี่ทําให้เราได้เรียนรู้ว่าทวีปเอเชียนั้นกว้างใหญ่ครับโลกก็กว้างใหญ่และแต่ละแห่งนั้นก็มีความหลากหลายของวัฒนธรรมครับและทุกที่ทุกแห่งครับก็รอคอยให้เราได้เดินทางไปพบเจอหากเราเปิดใจเราก็จะรับรู้ถึงเรื่องราวในวิถีชีวิตของเขาในอีกแง่มุมหนึ่งครับและทั้งหมดนี้คือการเดินทางในการเก็บเกี่ยวเรื่องราวต่างๆตามรายทาง ให้คุณผู้ฟังได้สัมผัสไปกับเรานะครับพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไปกับ Spirit a อ o n g the Way วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast View the world via the voice